นี่คือซิเวเรียคูติปาปารีนักเคมีหญิงชาวพื้นเมืองรายหนึ่งในโบลิเวียที่กำลังขมักเขม้นอยู่กับการแปรรูปน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วซึ่งเธอได้มาจากครัวของร้านอาหารน้อยใหญ่ต่างๆในกรุงลาปาสเมืองหลวงของประเทศให้กลายเป็นสบู่เพื่อหวังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษในระบบนิเวศคูติปาปารีได้รับไอเดียนี้มาจากการทำโปรเจกต์ในระหว่างที่เธอยังเป็นนักศึกษาสาขาเคมีในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งที่นั่นทำให้เธอทราบดีว่าน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วก่อให้เกิดมลพิษที่สูงมากและรีไซเคิลได้ยากนักเคมีหญิงรายนี้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าซูมากานาโซฟโกล่าในภาษาไอมาราซึ่งมีความหมายว่าสบู่ใสจากพืชสมุนไพรขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2014ที่ผ่านมาDesde 2014 he iniciado esto de del emprendimiento Sumacana Colla haciendo un acopio de aceites usados doméstico haciendo un tratamiento y utilizando como materia prima aceites usados domésticos คูติปาปารีต้องการให้โครงการนี้ช่วยสร้างแนวปฏิบัติทางนิเวศวิทยาที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของเธอรวมถึงต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Los productos de limpieza actualmente que nosotros ofertamos a través de emprendimiento Sumacana Colla contribuye al cuidado de medio ambiente lo que se trata el objetivo la misión que tieneEl emprendimiento es concienciar esa práctica ecológica, ambiental a la sociedad en conjunto. นอกจากนี้คูติปาปารียังยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเธอไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่างจากผลิตภัณฑ์ในบริษัทขนาดใหญ่Bueno, los productos de limpieza que nosotros producimos son naturales, ecológicos, no daña al medio ambiente, no daña nuestros recursos hídricos. Si comparamos con empresas de gran escala, empresas industriales que elaboran detergente, tienen alto contenido de químicos, colorantes, tienen químicos que son tóxicos, entonces...prácticamente no los daña nuestro ecosistema nuestros recursos hídricos ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ในบริษัทของนักเคมีหญิงรายนี้ที่ปัจจุบันวางจำหน่ายในท้องตลาดมีให้เลือกซื้อตั้งแต่สบู่ซักผ้าชนิดผงไปจนถึงสบู่ล้างมือและสบู่เหลวอาบน้ำ